เด้งสาวไทยสุดต้านพ่ายญี่ปุ่นเทเบิลเทนนิสโอลิมปิก2024รอบ8ทีมอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 2:32 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมหญิงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่7สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งทีมไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกหลังจากรอบ16ทีมชนะฝรั่งเศสมา 3-2 คู่เกมนี้สาวไทยต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมวางอันดับ2ของรายการเริ่มต้นด้วยประเภทคู่สุธาสินีสเวทบุตรอรวรรณภารนังพบฮินะฮายาตะมิอุฮิราโนะซึ่งคู่สาวญี่ปุ่นเล่นงานด้วยลูกเสิร์ฟที่สร้างความได้เปรียบก่อนเอาชนะไทยไป 4-0 เกม 11-7 11-6 11-5 ญี่ปุ่นออกนำ 1-0 คู่ที่2หญิงเดี่ยวบัวจินนิภาสเวทบุตรเจอมิวะฮาริโมโตะมืออันดับ8ของโลกเกมนี้บัวเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแต่ฝั่งมิวะหลากหลายและมีเกมรุกที่รวดเร็วกว่าเอาชนะไปได้ 3-0 เกม 12-10 11-5 11-9 ญี่ปุ่นขึ้นแท่น 2-0 คู่ที่3อรวรรณภารนังมือ38ของโลกแพ้อีกไม่ได้ในเกมกับมิอุฮิราโนะมือ12ของโลกแม้เกมนี้ทิพจะต่อกรได้แรลลี่กันยาวๆหลายแต้มแต่ฝั่งมิอูเด็ดขาดกว่าเอาชนะไป 3-0 เกม 11-8 11-5 11-6 ปิดเกมให้ญี่ปุ่นเอาชนะไทยไป 3-0 คู่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกพบกับผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรืออินเดียจิรัตน์แฉซื้อตัว 20-30 ล้านหากก้าวไกลถูกยุบรับเป็นไปได้เชื่อมโยงพรรคใหม่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 15:14 น.จิรัตน์แฉซื้อตัว 20-30 ล้านหากก้าวไกลถูกยุบรับเป็นไปได้เชื่อมโยงพรรคใหม่หลังพลังประชารัฐมีปัญหาภายในเชื่อรอบนี้ซื้องูเห่ายากหลังแต่ละคนไม่ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายจิรัตน์ทองสุวรรณสส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีนักการเมืองมาทาบทามเข้าพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าเมื่อ2วันก่อนมีคนติดต่อไปยังท้องถิ่นที่ตนอยู่ยื่นข้อเสนออยากดึงตัวไปช่วยงานโดยเสนอจะให้เงินทำพื้นที่ 20-30 ล้านบาทแต่เพื่อนของตนได้ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถามย้ำว่าจะดึงตัวนายจิรัตน์ไปใช่หรือไม่นายจิรัตน์พยักหน้ารับก่อนระบุว่าหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นเมื่อถามว่าสวยเงิน20ล้านบาทเป็นจำนวนที่สูงหรือต่ำเกินไปนายจิรัตน์ยิ้มพร้อมยอมรับว่าเป็นเงินที่สูงทั้งนี้เหตุผลที่เลือกติดต่อมาที่ตนนั้นมองว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกับหลายคนในพรรคยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันนิดหน่อย 1-2 คนถึงเรื่องการซื้อตัวกับภายในพรรคเนื่องจากไม่ได้เจอกันบ่อยส่วนข้อเสนอของคนอื่นได้มีการพูดคุยหรือไม่ว่าราคาเท่าไหร่นายจิรัตน์ระบุว่ายังไม่ได้พูดคุยกันถึงขั้นนั้นเมื่อถามว่าได้พูดคุยกันหรือไม่ว่าทำไมถึงให้ราคาเท่านี้นายจิรัตน์กล่าวว่ามีการติดต่อผ่านท้องถิ่นมาอีกทีหนึ่งซึ่งท้องถิ่นนั้นคือเพื่อนของตนไม่ได้พูดคุยโดยตรงและไม่ได้บอกถึงรายละเอียดรวมถึงตนไม่ทราบว่าเป้าหมายการซื้อตัวจะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่เมื่อถามว่าวันนี้มีการเปิดตัวพรรคใหม่ของนางนฤมล พิญโยสินวัตรในนามพรรคกล้าทำจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีดังกล่าวหรือไม่นายจิรัตน์ระบุว่ามีความเป็นไปได้ก่อนจะหัวเราะและกล่าวต่อว่าเนื่องจากมีความระหองระแหงกันภายในพรรคพลังประชารัฐส่วนมีการเตรียมการหลังจากนี้อย่างไรบ้างนายจิรัตน์ระบุว่ายังมีงานที่ต้องทำในภายภาคหน้าอีกมาก จึงไม่ได้เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นและจริงๆแล้วเรื่องการตัดสินคดีวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องทำงานต่ออยู่ดีเมื่อถามถึงงูเห่าที่อาจเกิดขึ้นนายจิรัตน์มองว่ารอบนี้น่าจะยากเนื่องจากไม่ได้ต้องการไปเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับตัวเองเมื่อถามถึงปัจจัยที่เลือกติดต่อมาซื้อตัวนายจิรัตน์เกี่ยวข้องกับคดีที่มีอยู่หรือไม่นายจิรัตน์ระบุว่าน่าจะติดต่อหลายคนไม่ใช่เพียงตนคนเดียวและไม่ใช่การเลือกเป็นการสุ่มไปทั่วแต่ยืนยันว่าไม่ไขว้เขวส่วนจะแจ้งให้พรรคดำเนินการเพื่อบล็อกคนเหล่านี้หรือไม่นายจิรัตน์ระบุว่าไม่รู้ว่าเขาติดต่อไปกับใครหรือผ่านทางใดแต่เชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมางูเห่าแต่ละคนก็ไม่ประสบความสำเร็จรอบนี้คงไม่มีทั้งนี้ที่ผ่านมาการซื้องูเห่าเท่าที่ทราบจากอดีตเพื่อนร่วมงานสัญญาว่าจะให้เป็นเงินก้อนแต่ก็ไม่มีใครได้สักคนได้เป็นเพียงเงินผ่อนในการลงพื้นที่กรณีเรื่องการถูกซื้อตัวได้แจ้งพรรคไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตนคิดว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคงไม่ต้องเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างหรือมาขู่กันไม่อยากให้นำเรื่องดังกล่าวมาวิตกจริตว่าคนนี้จะเป็นงูเห่าหรือไม่วิเวียนกงได้งานใหม่หลังอำลาวงการฟันดาบไม่วายโดนดราม่าการเมืองอัปเดตโอลิมปิก 2024 วันที่ 6 สิงหาคม 2567 18:34 นาทีวิเวียนกงนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ประกาศยุติการเล่นกีฬาฟันดาบอย่างเป็นทางการโดยนักดาบสาวหน้าใสวัย 30 ปีจะเริ่มทำงานกับฮ่องกงจ็อกกี้คลับในสัปดาห์นี้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการภายนอกสำหรับฮ่องกงจ็อกกี้คลับหรือ HKJC เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรโดยทำงานด้านการเดิมพันกีฬาอาทิการเดิมพันม้าแข่งหรือลอตเตอรี่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1884 และเป็นหน่วยงานที่จ่ายภาษีสูงสุดของฮ่องกงในหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬาโอลิมปิกอีกด้วยนอกจากนี้วิเวียนกงนักดาบสาวเหรียญทองฟันดาบเอเป้โอลิมปิกกำลังเป็นกระแสดราม่าเนื่องจากมีการขุดว่าเธอแสดงออกชัดเจนในการต่อต้านการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยมีการกล่าวอ้างว่าวิทยานิพนธ์ของเธอซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านการเรียกร้องการเลือกตั้งเสรีในปี 2014 ทั้งนี้วิเวียนกงไม่ได้ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มงคลน้ำตาไหลฟังสว.แดงสะท้อนอยากได้เงินสดแทนดิจิทัลมาซื้อวัวควายเลี้ยงการเมืองวันที่ 6 สิงหาคม 2567 15:53 นาทีสว.แดงอภิปรายควักแบงค์พันหนุนรัฐบาลแจกเงินสดแทนเงินดิจิทัลเพื่อซื้อวัวควายเลี้ยงมงคลยอมรับฟังลัวน้ำตาไหลตื้นตันใจพูดในสิ่งที่พ่อแม่เคยทำมาก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัตน์จากประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 จำนวน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต่อมาเวลา 12:30 นาทีมีสว.ลุกขึ้นอภิปรายทั้งสนับสนุนและท้วงติงโดยนางแดงกองมาสว.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม9อภิปรายว่าตนมาจากจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแม่ค้าขายหมูซึ่งตนถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรากหญ้า ข้อเท็จจริงไม่ใช่รากหญ้าแต่เป็นรากไม้รากหนึ่งที่ค้ำให้ต้นไม้ที่ชื่อว่าประเทศไทยให้สง่างามนางแดงกล่าวต่อว่ากรณีรัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนคนละ10,000 บาทพวกตนยินดีและดีใจเป็นอย่างมากเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอเป็นเงินดิจิทัลกลุ่มของตนกังวลว่าจะใช้จ่ายอย่างไรและคิดหนักบางครอบครัวมีสมาชิก 4-5 คนรวมเป็นเงิน 40,000 ถึง 50,000 บาทอยากเอาไปซ่อมบ้านหรือซื้อวัวซื้อควายเลี้ยงแต่ทำไม่ได้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้จะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเราแต่คนอื่นเราไม่รู้ดิฉันเห็นด้วยกับการแจกเงินให้คนไทยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิทัลไหนๆรัฐบาลจะแจกเงินให้คนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนมีความสุขแต่เหมือนกับเพิ่มทุกข์ให้ประชาชนนางแดงกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงการอภิปรายนางแดงได้ชูธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวน1ใบในมือขวาและ100บาทจำนวน2ใบในมือซ้ายรวมเป็นเงิน 1,200 บาทประกอบการอภิปรายด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นางแดงอภิปรายอยู่นั้นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หยิบกระดาษขึ้นมาซับน้ำตาตลอดเวลาพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปที่นางแดงอภิปรายด้วยนายมงคลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยอมรับว่าน้ำตาไหลและรู้สึกตื้นตันใจที่ได้ชาวบ้านมาทำหน้าที่วุฒิสภาและมาพูดแทนชาวบ้านตนอายุ72ปีไม่เคยเห็นชาวบ้านมานั่งในสภาและมาพูดแทนเขาคนอื่นก็พูดดีทางประธานก็ไม่เร่งรัดเวลาเพราะสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็อยากให้เขาพูดเราจะได้ความรู้จากสิ่งที่เขาพูดที่ตื้นตันใจเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่พ่อแม่เราทำอาชีพนี้มาก่อนว่าถ้าบ้านหนึ่งได้เงินสดมาก็สามารถเอาเงินมาซื้อวัวควายได้ซึ่งเป็นธนาคารชาวบ้านผมอายุ72ปีแล้วและสิ่งที่เขาพูดเป็นวิถีชีวิตของพ่อแม่เราถ้ามีเงินซื้อวัวมาตัว1ปี1ออกลูกก็นำวัวไปขายส่งลูกเรียนหนังสือเพราะปลูกข้าวไว้แค่พอกินไม่ได้ปลูกไว้ขายนายมงคลกล่าว